ษัท TPI Korean Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Clean and Green Renewable Energy สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับวันนี้บรรยากาศตลาดหุ้นฟื้นตัวครับหลายคนถามนะฮะทำไมวันนี้หุ้นถึงขึ้นผมเรียนตรงๆนะผมไม่แปลกใจนะถ้าพูดง่ายๆแบบไม่ได้กวนนะก็มันลงมาเยอะฮะมันก็เลยขึ้นคือจะไปหาเหตุมาใส่ผลบอกว่าตลาดหุ้นต่างประเทศฟื้นตัวหุ้นลงมาเยอะแล้วไอ้ที่ก็ว่ากันไปแต่หลักๆจริงๆวันนี้ปัจจัยที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับถึงแม้วันนี้มีการประชุมครม.แล้วก็มีเรื่องของการเห็นชอบมาตรการการเงินการคลังมาตรการภาษีเรื่องของการบรรเทาการท่องเที่ยวแต่ไม่มีอะไรใหม่นะคือต้องเรียนตรงๆแต่หุ้นมันลงมาเยอะครับมันก็เลยรีบาวเอาเรื่องแรกก่อนวันนี้มีเรื่องรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบภาคธุรกิจท่องเที่ยวปี63ประกอบด้วยมาตรการทางด้านการเงินมาตรการทางด้านภาษีมาตรการทางด้านการเงินให้สถาบันการเงินของรัฐดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเงื่อนไขผ่อนปรนสำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพื่อใช้เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจปรับปรุงสถานที่ประกอบการมาตรการขยายเวลาชำระหนี้และค่าธรรมเนียมเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวฟังดูดีมากนะฮะแล้วผมก็เห็นด้วยแต่ผมอยากให้ท่านที่กำหนดนโยบายเนี่ยนะครับลองส่งลูกน้องไปขอกู้เอาแบงค์รัฐนี่แหละฮะลองไปขอกู้เลยฮะคนที่เปิดแบงค์รัฐเลยบอกว่าจะขอกู้เนี่ยไปขยายเวลาไปชำระหนี้เพิ่มไปอะไรเพิ่มเนี่ยเขาจะมีคำถามแรกมาถามท่านเลย 1. งบการเงินกำไรไหมเชื่อผมไหมเชื่อผมไหมเขาจะมีคำถามมาถามท่านเลยงบการเงินกำไรไหม 2. มีสินทรัพย์อะไรค้ำไหมนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็ลงฮะเรื่องผ่อนปลนกฎคลินิกแก้หนี้เฟส3ผมถึงบอกหลายครั้งหลายหนเราเห็นนโยบายของภาครัฐดีมากอย่างง่ายๆเลยตอนนี้ธุรกิจท่องเที่ยวหรือที่มีส่วนกับการท่องเที่ยวตรงนี้ต้องเอาให้ชัดนะว่าคืออะไรธุรกิจการท่องเที่ยวที่ชัดเจนนะสมมติคุณมีโรงแรมนี่กระทบแน่นอนแต่ถ้าคุณขายของในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมาเยอะอันนี้กระทบไหมคุณต้องตีความให้ดีนะอันที่สองเวลาคุณไปขอกู้เขาเนี่ยถามจริงๆนโยบายภาครัฐพอกำหนดเนี่ยยกตัวอย่างครม.มีมติเห็นชอบหน่วยงานของรัฐเอาธนาคารรัฐเลยเอามีการเรียกประชุมพนักงานแล้วบอกให้ความร่วมมือกับประชาชนเวลามาขอสินเชื่อเรื่องนี้ไหมครับมีไหมฮะเพราะอย่าลืมนะครับเวลาประชาชนเขาไปขอสินเชื่อเนี่ยเขาไม่ได้เดินไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะเขาต้องเดินไปธนาคารและบางสาขาอยู่ที่ต่างจังหวัดมันจะได้คำตอบคล้ายๆที่ผมพูดแล้วครับมันจะมีคำถามแรกๆกำไรไหมมีงบการเงินไหมมีสินทรัพย์ไหมแต่มันจะไม่มีบอกเวลคัมโอ้โหมาเลยเดือดร้อนยังไงฉันจะช่วยเหลือนี่คือจุดสำคัญฮะคือบางครั้งหลายครั้งหลายหนนโยบายดีมากอย่างเรื่องนี้ก็นโยบายดีนะครับทันทีทันควันครับประชาชนได้ความได้มีการเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวรัฐบาลประกาศประชุมครม.มีคำสั่งเลยฮะแต่พอลงไประดับรากหญ้าระดับฟังก์ชันเขาไม่ทำอะครับเขาไม่ทำอะครับแล้วคนที่ไปขอเนี่ยมันไม่ได้ไปขอเจอเข้าไปที่ครม.นี่ฮะคนที่ประชาชนเวลาเขาไปขอเนี่ยเขาไปขอตามธนาคารพาณิชย์ครับโดยเฉพาะของรัฐของเอกชนว่าเขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะมีนโยบายอะไรถ้าระดับฟังก์ชันมันไม่เกิดขึ้นนโยบายที่ดีก็ไม่สำเร็จผลฮะคำถามคือพอมีมติครม.มาเนี่ยสมมติวันนี้มีมติเนี่ยพรุ่งนี้ MD แบงค์รัฐเนี่ยเรียกพนักงานของท่านประชุมไหมครับว่าให้ทำตามมติครม.ถ้าท่านเชื่อว่าเรียกท่านส่งลูกน้องของท่านไปนะแล้วอย่าไปบอกว่าเป็นลูกน้องของท่านนะแล้วลองไปขอสินเชื่อดูท่านลองทำดูครับจะได้คำตอบ
จะได้คำตอบครับเพราะฉะนั้นผมเป็นห่วงหลายครั้งหลายหนมาตรการดีมากอย่างเรื่องนี้ทันทีทันควันฮะเราต้องชมเชยครับเร็วแต่ประชาชนเขาไม่ได้ฮะเขาไม่ได้รับเขาไม่ได้รับครับบางสาขาหรือบางสาขาใหญ่ๆหรือบางสาขาที่ผู้จัดการสาขาเขาให้ความร่วมมือประชาชนก็ได้ประโยชน์แต่บางสาขาที่เขาเฉยอ่ะมันก็จะแป๊กที่พนักงานละครับคำตอบที่เขาได้ก็จะมีไม่กี่คำฮะเอางบการเงินมากำไรไหมขอคู่ไปทำอะไรเขียนโครงการมาหน่อยสิทำฟีดมาสิหรือท่านดีหน่อยไปส่งเรื่องที่บสย.มาและเดี๋ยวค่อยมาคิดก่อนว่าอนุมัติหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะไรเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนโยบายเหล่านี้มันจะไม่สำเร็จผลฮะจริงๆถ้ามีคนติดตามเรื่องมีคน follow up มีคนแกล้งไปติดตามเรื่องท่านจะได้คำตอบครับว่าทำไมหลายนโยบายที่ดีทำไมพอลงไประดับล่างมันไม่สำเร็จผลนี่คือปัญหาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแรกก่อนเรื่องของมาตรการทางด้านการเงินเนี่ยผมเชียร์เลยแต่ผมกังวลลึกๆว่ามันจะไม่ได้ผลครับเพราะระดับฟังก์ชันเขาไม่ทำตามท่านแล้วผมก็เคยถามระดับฟังก์ชันนะบอกเฮ้ยรัฐบาลเขาสั่งมาทำไมคุณไม่ปล่อยอ่ะคำตอบคืออะไรรู้ไหมฮะถ้าปล่อยเกิด NPL ใครผิดไอ้คนที่สั่งมาผิดไหมหรือฉันเป็นคนปล่อยผิดเฮ้ยมันมีคำตอบอย่างนี้จริงๆมันมีคำตอบอย่างนี้จริงๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคนที่ follow up นโยบายเนี่ยสำคัญมากครับและควรมีคนติดตามเรื่องของนโยบายที่สั่งออกไปเนี่ยมันเป็นยังไงจะแก้ไขยังไงมันเป็นไปไม่ได้เลยครับนโยบายที่ดีออกไปแล้วมันจะสำเร็จผลในทันทีทันใดเป็นไปไม่ได้ครับแต่ถ้ามีคน follow up แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนโยบายที่ดีมันจะใช้ได้ผลและคนที่ได้รับประโยชน์คือประชาชนและในที่สุดมันก็จะกลับมาที่ภาครัฐเองที่เป็นคนออกนโยบายนั้นนะครับอันที่สองมาตรการภาษีวันนี้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัชดากรก็คือพ.ง.ด.9091เนี่ยนะฮะคือเดิมเนี่ยเราต้องยื่นภายใน31มีนาเขาบอกว่าให้ยื่นเป็นมิถุนา63คือยืดเวลาคำถามผมนะเรื่องนี้ดีไหมไม่ลบฮะแต่โจทย์มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นโจทย์ตอนนี้มันไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีเงินเสียภาษีนะคือมันช่วยแบ่งบาภาระได้ฮะแต่โจทย์ตอนนี้เขากังวลมันจะไม่มีรายได้ข้างหน้าอันนี้ก็ต้องดูครับส่วน 1.2 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสำนักในประเทศอะไรเงี้ยนะขี้เกียจพูดนะฮะเพราะทุกวันนี้เวลาเราไปใช้จ่ายถ้าไม่ใช่โรงแรมใหญ่ๆหรือสถานที่ใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีอยู่คำหนึ่งเอาใบเสร็จไหมถ้าใบเสร็จบวก 7% หรือว่าไม่จริงหรือว่าไม่จริงฮะตราบใดที่มันยังมีเรื่องอย่างนี้อยู่เนี่ยไอการสนับสนุนการจัดรวมสัมมนาในประเทศเนี่ยมันไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่แต่ถ้าทุกคน 7% หมดมันจะได้ประโยชน์ฮะนะครับมาตรการอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นก็คือเดิมเนี่ยเครื่องบินเนี่ยในประเทศเดิมเสีย4.72 บาทต่อลิตรจะลดถึง20 สตางค์เหลือ20 สตางค์ต่อลิตรถึง30 กันยายนอันนี้ได้ประโยชน์ครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมหุ้นการบินไม่ลงครับทั้งๆมีข่าวร้ายอันนี้ได้ประโยชน์แน่ๆครับของธุรกิจสายการบินครับมาตรการทางการเงินเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับคือขี้เกียจพูดเยอะอะฮะแต่ลองไปไล่ๆอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องดูกันนะครับเรื่องโบรกเกอร์เขาปรับประมาณการบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ผมก็ไม่เซอร์ไพรส์นะผมเล่าตัวเลขฟังให้ฟังคร่าวๆปีนี้ปี63สมมุติปี61ไปปี62เขาคาดการณ์ว่าจะโต 10% ตัวเลขสมมุตินะฮะปรากฏพอไปถึงปี62มันไม่โตฮะถามมันก็ยังเป็นปี61เข้าใจไหมพอปี62คาดการณ์ว่าจะโตปี63เป็น 10% และโดนปรับลดลงมาผมเชื่อฐานเมื่อเทียบกับช่วงปี61เนี่ยมันใกล้เคียงกันหรือต่างกันไม่มากเข้าใจเชิงตัวเลขใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอการปรับลดประมาณการผมเฉยๆและอย่างคือหุ้นมันตกมาแล้ว
ถ้าข่าวนี้มันออกก่อนที่จะหุ้นจะตกนะผมว่ามีผลนะครับเพราะฉะนั้นไม่ค่อยกังวลคือเท่าที่เล่ามาเนี่ยกำลังบอกว่ามันไม่ได้แปลกครับที่หุ้นวันนี้จะรีบาวเพราะในเรื่องของข่าวหรือเรื่องในของตลาดเนี่ยมันลงมาเยอะนะครับมันลงมาเยอะเพราะฉะนั้นโอกาสรีบาวมีแล้วก็ไม่เกี่ยวด้วยเรื่องของการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ25-27ผมก็ว่าไม่เท่าไหร่แต่ฝ่ายค้านก็เล่นเป็นนะก็คือยืดไปหน่อยคืออภิปรายช่วงนี้คนไม่สนใจหรอกฮะเพราะคนยังสนใจกับไวรัสโคโรนาคนยังสนใจกับต่างประเทศอยู่ก็ยืดไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องครม.เห็นชอบมาตรการในเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวหรือช่วยเหลือคนที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวหรือใกล้เคียงเนี่ยหรือช่วยเหลือประชาชนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องรีเควสเลยนะครับก็คือคนที่ follow up ครับว่ามาตรการออกไปเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงไหมนะครับระดับฟังก์ชันหรือคนที่ทำงานที่เจอประชาชนมันทำอย่างที่ท่านคิดจริงไหมนะครับซึ่งมันเช็คไม่ยากครับไม่ยากเลยท่านที่มีอำนาจก็แค่ส่งลูกน้องท่านอ่ะไปสาขาแบงก์รัฐที่ใกล้เคียงอ่ะใกล้เคียงกับบ้านท่านอ่ะเอาลูกน้องที่ไม่มีใครรู้จักนะฮะแล้วลองไปถามแล้วท่านก็จะได้คำตอบนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ไม่ยากครับวิธีท่านเช็คอ่ะคำถามคือท่านจะเช็คหรือเปล่าแค่นั้นเองส่วนเรื่องอื่นบางเรื่องอ่ะผมยกตัวอย่างเรื่องนี้ด้วยความเคารพจริงๆนะบิวตี้คือแน่นอนเวลาเราถามผู้บริหารก็ต้องบอกบวกอะฮะบิวตี้จริงๆผมยังตะขิดตะขวงใจตอนที่ผู้บริหารขายหุ้นเนี่ยนะแล้วไม่ซื้อหุ้นคืนไม่รู้ล่าสุดซื้อหรือเปล่านะแล้วก็บอกว่าต้องการให้ฟรีโฟลด์มันเพิ่มโอเคก็ว่ากันไปอย่างวันนี้ก็ประกาศตั้งเป้าอัตรากำไรสุทธิปีนี้ 15%รายได้โต 20% มองธุรกิจเครื่องสำอางยังขายให้โตอย่างต่อเนื่องผมไม่รู้จะพูดยังไงไงเพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นตอนนี้เกิดจากจีนนะครับและบิวตี้ส่วนหนึ่งก่อนหน้านี้ก็พูดถึงเรื่องของต่างประเทศล่าสุดถึงแม้ไม่ใช่มีจีนอย่างเดียวนะฮะแต่ก็พูดถึงเรื่องต่างประเทศที่เกี่ยวกับจีนแต่บอกว่าปีนี้ยังจะโต 20% ฟังดูแล้วมันขัดแย้งนะถึงแม้ราคาตลาดตอนนี้ต้นบอกว่ามันลงมารับข่าวร้ายหมดแล้วนะแต่ฟังถ้อยแถลงเงี้ยก็เลยฟังแล้วไม่ค่อยมั่นใจอ่ะพูดตรงๆนะไม่ใช่หุ้นไม่ดีนะไม่ใช่ราคาแถวนี้ไม่ดีนะแต่ว่ามันไม่ค่อยมั่นใจแต่สรุปนะฮะเซตท่านผมว่าไม่เห็นน่ากลัวเลยเอาตรงๆนะบวกวันนี้20จุดน้อยไปหน่อยคุณอย่าลืมนะมันลงมาเป็น100กว่าจุดอ่ะถ้า100กว่าจุดเนี่ยสมมุติ100จุดเนี่ยมันควรจะรีบาวสักครึ่งนึงขึ้นไปสัก 1,650 อ่ะแล้วค่อยมาไอ้1550เดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่ลงมาแค่นี้รีบาวแค่นี้น้อยไปผมว่ารีบาวต่อนะครับรีบาวต่อเอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูตัวเลขการลงทุนต่างๆครับไปเริ่มกันที่เซ็ตอินเด็กซ์ตอนนี้ 1519.38 ครับปิดวันนี้บวกไป 23.32 จุด 58,698 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1 AOT บวกไป50ตังค์อันดับ2 BAM บวกไป1.75 สตางค์อันดับ3 CPO บวกไป1.75 สตางค์อันดับ4ปตท.สผ.ลงมา50ตังค์อันดับ5ปูนซีเมนต์ไทยบวกไป6บาทอันดับ6ปตท.บวกไป25สตางค์อันดับ7 GPSC บวกไป2บาทอันดับ8 GAP บวกไป4.50 อันดับ9 PTGC บวกไป2.50อันดับ10 CPF บวกไปบาท50ครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อ 1,898 ล้านครับแต่เมื่อวานขายโอ้แล้ววันนี้หุ้นขึ้นกลับมาซื้อก็เกาะอินเด็กซ์อะฮะบัญชีบริษัทหลักทรัพย์โอ้โหเกือบจะเน็ตเซ็ตเลยครับขายไป8ล้านต่างชาติซื้อ450ล้านนักทุนในประเทศขาย 2,340 ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกเกอิบวกไป 0.49% หางเส็งบวกไป 1.2% สเตทไทม์สิงคโปร์บวกไป 1.2% จาการ์ตาบวกไป 0.65% โซคอมพาสิตเกาหลีใต้บวกไป 1.8% ไต้หวันบวกไป 1.7% มาดูยุโรปครับโอ้โหคึกคักมากเลยครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกอยู่312จุดนะฮะวันนี้ไม่ต้องคืนนี้ไม่ต้องบวกถึง300ฮะบวกแค่ยืนเพดาน200พรุ่งนี้บวกอีก20จุดครับหุ้นไทยครับนะครับแดกเยอรมันบวกไป 1.1% CAC 40บวกไปอีก 1.1% ฟุตซี่100บวกไป 1.2%
มาดูราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 นะครับซื้อเข้า 22,900 ขายออก 23,000 ราคาน้ำมันยังไม่เปลี่ยนนะครับบาทต่อดอลลาร์ 30.95 บาทต่อดอลลาร์นะครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจโอ้น้ำมันพรุ่งนี้ลงด้วยนะครับน้ำมันดีเซลขายปลีกลง50สตางค์เบนซินยังคงเดิมนะครับแต่คงเดิมถือว่าราคาไม่แพงนะแก๊ส695อยู่25.65 E8 59บาทเองผมว่าราคาน้ำมันสมมติเราเอาแก๊ส695วัดเนี่ย25บาทบวกลบนี่ผมว่าใช้ได้นะนะครับดีเซลเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยพรุ่งนี้ลงพรุ่งนี้ลงดีเซลเหลือ25บาทโอเค B10 23บาทกว่า24บาทโอเคเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนจะปิดเบรกเราไปดูข่าวก่อนใช่ไหมฮะนะครับไปดูข่าวงานเกษตรแฟร์นะครับปี2563ขอเชิญทุกท่านนะครับเที่ยวชมงานเกษตรแฟร์ปี2563ภายในบริเวณโซน4บูธ C46-C47ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรออร์แกนิกในเครือ TPI ได้ในราคาพิเศษเช่นปุ๋ยฮอร์โมนเขียวฮอร์โมนม่วงน้ำส้มขว้านไม้ TPI Biosen Synbiotic สำหรับสัตว์ปุ๋ยเมล็ดถ้ำค้ำคาวผลิตภัณฑ์ขจัดคราบอีเซคีนใช่ไหมฮะและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มครับปุ๋ยน้ำทุกชนิดน้ำส้มควันไม้ควันไม้อ๋อน้ำส้มควันไม้และไบโอเซนซื้อ1แถม1เฉพาะงานนี้เท่านั้นเอาก็ถูกสิถ้าซื้อ1แถม1เออน่าสนใจณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนระหว่างวันที่31มกราคมถึง8กุมภาพันธ์10โมงเช้าถึง3ทุ่มครับเกษตรแฟร์กลับมาอีกแล้วครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักใช่ไหมพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ามาติดตามในมุมการวิเคราะห์ทางเทคนิคสักครู่กลับมาครับ